้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะที่ได้กลับมาใช้บริการห้องสมุดที่คุณฟังได้อีกครั้งวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่38จากปลายปากกาของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะผลงานเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวนะคะที่ทรงคุณค่าและได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ค่ะและกันตนาก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันออกฉายเมื่อปี2553ซึ่งเราก็นำเพลงมาใช้เป็นเพลงประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศในการเล่าเรื่องนะคะมาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วเฟเซียนทหารชาวจินเล่าอดีตของเขาต่อไปเกี่ยวกับตำนานรักกับสาวไทยที่ชื่อว่าบัวคำเฟเซียนเล่าว่าต่อมาบัวคำถูกจับในข้อหาให้ที่พักแก่กูชินร่วมกับลำพูนพี่ชายเฟเซียนเข้าไปช่วยแต่ถูกลี่ตงเจียจับได้บัวคำบังคับให้เฟเซียนหนีไปจากนั้นวันต่อมานางก็กระโดดเข้าเตาไฟฆ่าตัวตายการตายของบัวคำทำให้เฟเซียนเสียใจมากเขาตรงไปที่หลุมฝังศพของนางในช่วงใกล้สว่างแล้วก็ได้พบบัวคำบัวคำออกมาบอกแก่เฟเซียนขอร้องให้เขาออกเดินทางไปยังแหล่งกำเนิดของแม่น้ำโขงบอกว่าอย่าเพิ่งแก้แค้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อกลับมาหากเฟเซียนยังคงแค้นใจต้องการจะแก้แค้นลี่ตงเจียอีกก็ให้ตามแต่เฟเซียนเฟเซียนทำตามคำสั่งของบัวคำค่ะเดินทางรอนแรมขึ้นเหนือไปจนถึงแหล่งกำเนิดแม่น้ำโขงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของเฟเซียนแล้วเฟเซียนมาอยู่ในขบวนอพยพของคนไทยได้อย่างไรคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่38รอคุณอยู่ค่ะเฟเซียนบอกว่าเขาตระเวนอยู่ที่บริเวณต้นแม่น้ำโขงถึงเดือนเศษแล้วก็เดินทางกลับในการเดินทางกลับเขาใช้เวลามากแล้วก็ออกไปนอกเส้นทางของแม่น้ำโขงได้เห็นเทือกเขาอันยาวเหยียดมียอดสูงตระหง่านบนท้องฟ้าชาวบ้านที่นั่นบอกว่าหิมะบนยอดเขาไม่เคยละลายเฟเซียนเล่าว่าคนที่นั่นมีธรรมเนียมและประเพณีที่แปลกหลายอย่างพวกเขาแต่งตัวเช่นเดียวกับชาวเขาแถบทิเบตที่เดินทางมายังแคว้นลือเฟเซียนบอกว่าเขาจะต้องเป็นคนเผ่าเดียวกันเฟเซียนตระเวนอยู่ในดินแดนนั้นนานมากแล้วก็กลับมายังเขตไทยอีกซึ่งก็เป็นเวลาที่แคว้นไทยกำลังต่อต้านทัพจินเขาได้ยินข่าวว่าลี่ตงเจียเดินทางกลับไปที่โลยางแล้วข้าไม่ได้เข้ามาเมืองลือเพื่อเยี่ยมหลุมศพบัวคำเพราะนางมิได้อยู่ที่หลุมศพนั้นแล้วแต่นางอยู่กับข้าตลอดเวลาเมื่อข้ามาถึงแคว้นลือข้าเกิดความคิดว่าข้าควรจะเดินทางไปให้ถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนี้เพื่อว่าข้าจะเป็นคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวที่เดินทางตลอดสายของลำน้ำโขงข้าจึงเดินทางลงมาทางใต้ข้าเดินข้ามแคว้นไทยแล้วมาถูกคนภูที่นี่จับตัวไว้แต่บัดนี้ข้ากลับมาเป็นเฉลยของสู่เสียแล้วจากนั้นเฟเซียนก็เอาผ้าผืนที่เขารักที่สุดในชีวิตออกมาแสดงให้ทุกคนดูโดยบอกว่าผ้าผืนนี้คือผ้าคลุมผมที่บัวคำให้เขาไว้ในวันที่ทั้งคู่ได้พบกันก่อนครั้งสุดท้ายและผ้าผืนนี้ทำให้เฟเซียนรู้สึกว่าบัวคำอยู่กับเขาตลอดเวลาที่เขาเอาชนะความตายได้ในการเดินทางคนเดียวในดินแดนที่ต้องผจญกับหิมะอย่างไม่มีขอบเขตต้องเจอกับความหนาวเย็นที่จับขั้วหัวใจเพราะว่าการเดินทางไปถึงต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บัวคำคือแรงบันดาลใจแล้วก็คือกำลังใจ
เหมือนกับว่าผู้หญิงที่เขารักที่สุดกระซิบอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาให้เขาอดทนต่อความยากลำบากทั้งปวงให้เขาไปถึงต้นน้ำของแม่น้ำโขงแล้วจึงค่อยกลับมาเพื่อให้ภัยจากทัพจิ๋นที่จะมีต่อเขาเลือนรางไปเหมือนกับเป็นอุบายของบัวคำที่จะไม่ให้เฟเซียนไปแก้แค้นลิตงเจียซึ่งดูแล้วเนี่ยมีทางที่จะสำเร็จน้อยมากและถ้าเฟเซียนทำเช่นนั้นก็มีโอกาสที่จะตายสูงเฟเซียนจบเรื่องราวของเขาโดยบอกว่านี่คือเรื่องของข้ากับบัวคำแต่ก่อนจะจบเรื่องนี้ข้าขอบอกพวกสู่ว่าการที่ข้าเดินทางนับเป็นแรมปีไปยังแคว้นต่างๆนั้นนอกจากจะเป็นการหลบภัยแล้วยังทำให้ข้าเกิดความคิดว่ามีงานอีกเป็นอันมากที่แคว้นต่างๆจะทำได้และที่จะร่วมกันแทนที่จะคิดทำลายแคว้นข้างเคียงอีกประการการเดินทางของข้าทำให้ความแค้นในอกของข้าที่มีต่อลิตงเจียจางไปแต่ว่าคนผู้นี้ทำผิดไว้มากต่อคนหลายคนและต่อบัวคำยิ่งกว่าต่อคนอื่นเขาควรต้องได้รับโทษแล้วเฟเซียนก็หยุดเล่าเรื่องราวของเขาแต่เพียงเท่านี้ซีเผาก็บอกว่าเฟเซียนคำบอกเล่าของสูสอดคล้องกับเรื่องราวที่พวกเราได้พบมาเพียงแต่เราไม่รู้เรื่องความเกี่ยวข้องของสูกับบัวคำเรื่องที่เราได้ฟังจากปากของสูเองในค่ำคืนนี้ทำให้เราสงสารนางที่สุดและเรื่องระหว่างนางกับสูก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเกินกว่าที่เราจะกล่าวได้สูเองและบัวคำเท่านั้นที่จะรู้ว่าสูทั้งสองปวดร้าวใจเพียงใดแล้วสีเผาก็หันไปทางคนอื่นๆที่นั่งอยู่ณที่นั้นแต่ว่าในความทุกข์ต่างๆที่บัวคำได้รับดังที่พวกเราได้รับฟังจากเฟเซียนนั้นพวกเราเว้นไม่ได้ที่จะต้องยกย่องนางอย่างสูงนางตายไปแล้วนางตายไปอย่างเงียบๆไม่มีคนไทยคนไหนได้อยู่ในที่ที่นางสิ้นชีวิตถ้าเฟเซียนไม่มาเล่าเรื่องของนางให้เราฟังเราจะรู้แต่เพียงว่าลิตงเจียหยาบช้าต่อนางและนางกระโจนเข้าไปตายในเตาไฟใหญ่ของค่ายทหารจินเรายกย่องนางอยู่แล้วที่นางยอมตายยิ่งกว่าจะยอมให้ลิตงเจียเห็นนางเป็นหญิงทาสคนหนึ่งแต่เมื่อเราได้ฟังจากเฟเซียนนางควรจะได้รับการยกย่องมากกว่านี้พรุ่งนี้ขบวนอพยพของเราจะเดินทางต่อไปขอให้เราถือโอกาสที่เรามาชุมนุมในคืนนี้กล่าวถ้อยคำให้แก่นางบ้างเถิดไม่ควรที่เราจะยกย่องนางอย่างเงียบๆแต่ในใจของเราเพียงเท่านั้นสีเผาหันไปทางแสนภูกับลาวอ้ายแล้วก็บอกว่าสู่ทั้งสองยังไม่มีเมียและเรารู้กันอยู่ว่าสู่รักกันมากขอให้สู่บอกเราว่าเมื่อสู่ได้ยินเรื่องราวความรักของหญิงคนหนึ่งคือบัวคำดังที่เฟเซียนเล่าให้เราฟังนี้สู่คิดอย่างไรแสนภูบอกว่าข้าไม่คิดว่าความรักระหว่างบัวคำและเฟเซียนจะต่างไปจากความรักที่ข้ากับลาวอ้ายมีต่อกันถูกแล้วต่อไปข้างหน้าข้ากับลาวอ้ายก็จะมีคู่ครองและมีครอบครัวหากเรามีโอกาสเช่นนั้นเราก็จะเกิดความรักเพิ่มขึ้นอีกสำหรับเมียและสำหรับครอบครัวของเราแต่ว่านั่นมิได้ทำให้ข้ารักลาวอ้ายน้อยลงและลาวอ้ายก็คงไม่ได้รักข้าน้อยลงความรักระหว่างเราทั้งสองกับความรักระหว่างเฟเซียนกับบัวคำคงจะมีแหล่งกำเนิดมาจากที่เดียวกันคือหัวใจที่นิยมในความดีหรือจะเรียกว่าความงามก็คงจะได้ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะมองเห็นด้วยสายตาหรือจิตใจความเป็นเพื่อนระหว่างข้ากับลาวอ้ายเริ่มขึ้นเมื่อกุมภาวาส่งเราทั้งสองออกไปปลิดชีวิตเตียวเหลียงเมื่อเข้าไปในค่ายของจินได้แล้ว
เราทั้งสองต้องซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำและเมื่อจะเข้าไปถึงตัวเตียวเหลียงแทนที่เราจะฆ่าคนคนนี้ได้เรากลับถูกจับเตียวเหลียงบอกกับเราว่าเราจะถูกทรมานอย่างหนักเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแทนที่เหล่าอ้ายจะหดหู่ใจเขากลับยื่นมือซ้ายไปที่ใต้ไฟให้ไฟเผามือของเขาอยู่เช่นนั้นเพื่อบอกแทนคำพูดที่เตียวเหลียงรู้ว่าเขาไม่กลัวการถูกทรมานและเพื่อให้เตียวเหลียงรู้ว่าคนไทยไม่ใช่คนขลาดเตียวเหลียงเห็นความมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวของเหล่าอ้ายจึงปล่อยพวกเราทั้งสองออกมาข้านิยมในน้ำใจของเหล่าอ้ายนักและคิดว่าที่เหล่าอ้ายเอามือไปให้ไฟเผานั้นเขาทำเพื่อข้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าถูกทรมานแล้วเราก็เป็นเพื่อนรักกันอย่างมากตั้งแต่บัดนั้นมาในเรื่องของบัวคำกับเฟเซียนถ้าเราแยกเรื่องความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวออกไปเราจะพบความรักของสองหัวใจที่ถูกดึงดูดเข้าหากันเพราะความที่นิยมในน้ำใจของกันและกันบัวคำเริ่มรักในน้ำใจของเฟเซียนเพราะเฟเซียนเสี่ยงภัยในการต่อสู้กับทองมินทั้งที่ทองมินมีฝีมือดาบเหนือกว่าส่วนเฟเซียนนั้นคงจะรักในน้ำใจของบัวคำเพราะนางกล้าเสี่ยงภัยเอาท่อนไม้เหวี่ยงหัวของทองมินหากนางพลาดพลั้งไปนางก็จะถูกทองมินฟันตายโดยง่ายแล้วหลังจากนั้นความรักของทั้งสองทั้งในด้านที่เป็นชายหนุ่มและหญิงสาวและทั้งในด้านความนิยมในน้ำใจของกันและกันจึงแก่กล้าขึ้นจนเกิดเป็นความรักที่จะหาความรักของหญิงชายรายอื่นมาเปรียบเทียบได้ยากข้าคงจะพูดได้เพียงเท่านี้บางทีลาวอ้ายอาจจะมีบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้ข้างฝ่ายลาวอ้ายก็บอกว่าข้าคงจะพูดอะไรไม่ได้เกินกว่าที่แสนภูพูดไปแล้วข้าเชื่ออย่างแสนภูคือว่าในความรักไม่ว่าระหว่างชายต่อชายหญิงต่อหญิงหรือระหว่างหญิงต่อชายความเห็นใจต่อกันเป็นสิ่งผูกพันให้ความรักขยายและยั่งยืนสำหรับแสนภูนั้นเขาได้กล่าวว่าเขานิยมในน้ำใจของข้าแต่เขาเองก็มีสิ่งที่ข้านิยมเขาเป็นคนที่รักหมู่คณะมากที่สุดคนหนึ่งและในบรรดาคนไทยทั้งปวงเรารู้ว่าไม่มีใครที่จะวิ่งได้เร็วเท่าแสนภูเมื่อคนที่มีน้ำใจเช่นนี้และความสามารถพิเศษเช่นนี้รับข้าไว้เป็นเพื่อนรักของเขาข้าก็ถือว่าข้าเป็นคนที่มีโชคดีคนหนึ่งแต่ขออย่าให้ข้ากล่าวอะไรมากกว่านี้เลยผู้ที่จะกล่าวถึงความรักของบัวคำดีกว่าผู้อื่นในที่นี้น่าจะเป็นจันดาเพราะว่าเขาเคยเป็นนักบวชมาก่อนนักบวชย่อมจะรู้ถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าคนทั่วไปขอให้เราฟังจากจันดาเถิดทุกคนในที่นั้นเห็นด้วยกับลาวอ้ายจันดาซึ่งเคยเป็นพระมาก่อนก็บอกว่าเมื่อสหายทั้งหลายมอบให้ข้าเป็นตัวแทนของพวกเราในที่นี้ในการกล่าวยกย่องบัวคำข้าก็จะรับทำเท่าที่ผู้เคยเป็นนักบวชเช่นข้าจะกล่าวถึงเรื่องเช่นนี้ได้เรื่องของบัวคำทำให้ข้าคิดถึงสำนักที่ลกซุนเล่าเรียนมาสำนักนั้นบอกว่าผู้มีอำนาจไม่ใช่ผู้ที่สวรรค์โปรดปรานเสมอไปอีกด้านหนึ่งผู้ที่รับความทุกข์ก็มิใช่ผู้ที่จะถูกสวรรค์ลงโทษเสมอไปชีวิตของบัวคำเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับความเชื่อของสำนักนี้ถ้าใครจะบอกว่าบัวคำรับเคราะห์กรรมอย่างสาหัสก็พูดเถิดเพราะนางถูกพรากจากผู้ที่นางรักและนางต้องตายอย่างน่าอนาถในเปลวไฟแต่ถ้าใครจะกล่าวว่านางเป็นผู้มีโชคดีผู้นั้นก็กล่าวไม่ผิดบัวคำมีความรักผู้ใดมีความรักในหัวใจไม่ว่าจะเป็นความรักชนิดใดผู้นั้นเป็นผู้มีโชคส่วนผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจชนิดใดก็ตามทีถ้าเขาไม่มีความรักถึงแม้เขาจะมีอำนาจเหนือทุกคนในโลกนี้หรือเหนือดินแดนทุกแห่งในโลกนี้เขาจะมิใช่ผู้ที่สวรรค์โปรด
ัวคำยินดีโจรเข้าไปตายในเตาไฟแทนที่จะยอมให้ลิตงเจียเหยียดหยามนางนางยอมให้เปลวไฟแห่งความตายโอบอุ้มนางแต่ไม่ยอมให้แขนที่นางรังเกียจกอดรัดนางเหตุใดนางจึงกล้าหาญถึงเพียงนี้คำตอบก็คือนางรักเฟเซียนนางไม่ยอมให้ความรักที่นางมีสำหรับคนที่นางรักต้องแปดเปื้อนจากสิ่งที่นางรังเกียจแม้นางจะรู้ดีว่าการเข้าไปตายในเปลวไฟนั้นโหดร้ายเพียงใดแต่นางก็กล้าโจรเข้าไปความรักทำให้นางกล้าทำในสิ่งที่ตามปกติคนจะทำไม่ได้ในขณะที่จันดาจะพูดต่อไปแต่แล้วผาคำก็ขอแทรกคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่ละคนแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความรู้สึกต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะมีคำคมเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องมีคำคมมีข้อคิดมีปรัชญาที่น่าฟังผาคำบอกว่าจันดาข้าต้องขอแทรกเข้ามาทั้งที่รู้ว่าสูมีอะไรจะพูดถึงเรื่องของความรักให้เราฟังต่อบัวคำนี้ข้ารู้จักนางเป็นหญิงที่อ่อนโยนแต่เมื่อนางมีความรักและมอบหัวใจให้แก่เฟเซียนแล้วนางกลับมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวไม่กลัวความร้อนอันแรงกล้าของเปลวไฟนางมีความกล้าถึงขนาดนี้เพราะนางให้ทั้งหมดของความรักต่อคนที่นางรักไม่ต้องสงสัยเลยว่าความรักเช่นนี้ระหว่างหญิงกับชายเป็นสิ่งที่ควรยกย่องอย่างสูงและจากที่ข้าฟังจากสูยกย่องความรักเช่นนี้นี่ทำให้ข้าเกิดความสงสัยข้ารู้มาว่าสูมีครูผู้ใหญ่ซึ่งสูนับถือและยกย่องมากครูผู้ใหญ่ของสูนี้ถือกำเนิดมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนและมีผู้เลื่อมใสอยู่ในดินแดนต่างๆแต่บังเอิญข้าได้ยินว่าครูผู้ใหญ่คนนั้นเคยมีเมียและมีลูกแต่เขาละทิ้งทั้งเมียและลูกเพื่อไปเป็นนักบวชนี่ทำให้ข้ารู้สึกเหมือนว่าครูผู้ใหญ่คนนั้นไม่สนับสนุนความรักระหว่างชายหญิงและความรักที่ทุกคนควรจะให้ต่อครอบครัวของตนแต่บัดนี้สู้กลับมายกย่องความรักระหว่างบัวคำกับเฟเซียนนี่ทำให้ข้าสงสัยนักดูประหนึ่งว่าครูผู้ใหญ่ของสูมีได้ยกย่องความรักเช่นที่หญิงกับชายมีต่อกันเขาจึงพระจากลูกและเมียไปบวชแต่สูกลับมายกย่องความรักแบบนี้สูจงชี้แจงให้ข้าหายสงสัยเถิดคนไทยที่เหลืออพยพไปที่นั่นช่วงนี้เป็นบทสนทนาที่น่าฟังนะคะครูผู้ใหญ่ที่ว่าคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้ว่าหมายถึงผู้ใดหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะคนไทยซึ่งในระยะนั้นประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็ห่างจากสมัยพุทธกาลเป็นหลักร้อยไม่ได้เป็นหลักพันเหมือนอย่างในปัจจุบันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีสถานภาพเป็นพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของคนเหมือนกับในสมัยนี้แต่เรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแน่นอนธรรมะย่อมเป็นหนึ่งเดียวหลังเพลงนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าจันดาจะอธิบายอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักหญิงชายนะคะผ่านการอธิบายของจันดาซึ่งเคยเป็นพระเคยเป็นนักบวชห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจันดาก็บอกว่าเป็นการดีแล้วที่ผาคำกล่าวแซงขึ้นมาเพราะว่านี่จะเป็นโอกาสที่จันดาจะได้ชี้แจงเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจครูผู้ใหญ่คนนี้ดีขึ้นจากนั้นจันดาก็อธิบายว่าในบรรดาคนทั้งปวงบนพื้นโลกมีน้อยคนนักที่จะมีความรักที่สูงและมากเท่ากับครูผู้ใหญ่คนนี้
ด้วยใจที่มีแต่ความรักครูผู้ใหญ่คนนี้จึงออกไปดำเนินชีวิตอย่างนักบวชก่อนหน้านั้นเขามีความรักต่อลูกและต่อเมียของเขาแต่ความรักของเขาต่อมาได้แผ่กว้างไปคือจากความรักที่มีแต่เดิมจำกัดอยู่ภายในครอบครัวความรักของเขาขยายไปเป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วไปครูผู้ใหญ่คนนี้เกิดในครอบครัวของกษัตริย์แห่งแคว้นหนึ่งที่ไกลไปจากที่นี่เขามีความสุขอย่างที่ลูกของกษัตริย์จะพึงมีได้แต่ความรักที่เขามีต่อเพื่อนมนุษย์ได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาจนเขาไม่พอใจที่จะมีความสุขอย่างคนในชั้นกษัตริย์ระหว่างเป็นลูกกษัตริย์นั้นเขาออกจากวังไปตรวจความเป็นอยู่ของราษฎรได้เห็นความทุกข์ยากของราษฎรอันเนื่องมาจากระเบียบการปกครองที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าในแคว้นที่เขาจะเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพ่อของเขานั้นมีการแบ่งคนออกเป็นนายชั้นหนึ่งกับทาสอีกชั้นหนึ่งคนชั้นทาสจะเป็นทาสตลอดไปเช่นนี้ไม่มีเวลาสิ้นสุดเมื่อพ่อเป็นคนในชั้นทาสลูกก็จะต้องอยู่ในชั้นทาสต่อไปในชั้นผู้เป็นนายนั้นเล่าลูกก็จะเป็นนายและต่อไปไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันคนชั้นนายจะบอกว่าการแบ่งแยกเช่นนี้สวรรค์กำหนดไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้และเขาจะขอบใจคนชั้นทาสว่าถ้าพวกทาสทำหน้าที่อย่างทาสโดยดีทาสก็จะได้ขึ้นสวรรค์เช่นกันกับคนที่เป็นนายการปลอบใจเช่นนี้และวิธีการปกครองเช่นนี้ไม่ช่วยทำให้คนชั้นทาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเชื้อสายของทาสไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยปีข้างหน้าก็คงจะมีชีวิตอย่างทาสต่อไปครูผู้ใหญ่ของเราเห็นว่าสวรรค์จะไม่กำหนดให้คนชั้นหนึ่งมีความสุขอยู่ในความเป็นนายและกำหนดให้คนจำนวนมากต้องหลั่งน้ำตาอยู่ในความเป็นทาสตลอดไปครูผู้ใหญ่ของเราคิดว่าเขาเป็นหน่วยหนึ่งของมนุษย์ทั้งปวงเขามิใช่เป็นเพียงหน่วยหนึ่งของชนชั้นผู้เป็นนายและด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์เช่นนี้ครูผู้ใหญ่ของเราจึงต้องการทำลายการแบ่งแยกมนุษย์ในบ้านเมืองของเขาอันเป็นลัทธิฝังแน่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วและเป็นลัทธิที่ขัดขวางการก้าวหน้าของทั้งผู้เป็นนายและผู้เป็นทาสเขาจะทำลายลัทธิที่โหดร้ายนี้ได้ก็ด้วยการสร้างลัทธิใหม่ไปแทนลัทธิเก่าเขาจึงสละครอบครัวและมาดำเนินชีวิตอย่างนักบวชถ้าเขายังอยู่ในวังอย่างลูกของกษัตริย์เขาก็จะยังคงเป็นคนชั้นนายเช่นนี้แล้วเขาจะแนะนำคนทั่วไปให้เลิกการแบ่งคนเป็นชั้นนายและชั้นทาสได้อย่างไรเมื่อเขาออกมาเป็นนักบวชแล้วเขาแนะนำคนอยู่หลายสิบปีในระหว่างหลายสิบปีนั้นเขาไม่มีอำนาจอันใดที่จะให้คนเชื่อถือคำสั่งสอนของเขาเขาเป็นเพียงนักบวชธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเขามีความรักให้แก่คนทั่วไปคำสอนของเขาซึ่งขัดกับลัทธิเดิมจึงตั้งมั่นอยู่ได้และขยายออกไปในหมู่คนทั้งใกล้และไกลผาคำเอ่ยสู่ได้เห็นแล้วว่าครูผู้ใหญ่คนนี้ดำเนินชีวิตอย่างไรจากการมีความสุขอยู่ในวังอย่างลูกกษัตริย์เขามาเป็นนักบวชซึ่งไร้ที่อยู่จากการมีครอบครัวที่อบอุ่นเขามาอยู่อย่างคนไร้ญาติที่จะดูแลเขาในยามที่เขาเจ็บป่วยและจากการเป็นคนที่จะแจกทานแก่ผู้ยากจนได้เพราะความมั่งคั่งของเขาเขามาเป็นคนเดินขออาหารผู้อื่นไปชั่ววันหนึ่งๆเขาสละสิ่งต่างๆแล้วมาอยู่โดยลำพังเพื่อแสวงหาหนทางให้คนทั่วไปมีชีวิตที่ดีขึ้นผาคำเอ่ยผู้ใดที่ยอมสละชีวิตตนถึงขนาดนี้ถ้าเขาไม่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกับเขาแล้วเขาจะไม่ยอมสละถึงเพียงนี้หรอกความรักของครูผู้ใหญ่ของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์กับความรักที่บัวคำมีต่อเฟเซียนเป็นความรักอย่างเดียวกันคือเป็นความรักเพื่อผู้อื่นที่ใดมีความรักที่นั่นมีความสุข
การประทมทุกข์ของบัวคำเกิดขึ้นเพราะผู้ใช้อำนาจปกครองขาดความรักในราษฎรนางมิได้ทุกข์เพราะความรักเฟเสียนเองก็มิได้มีความทุกข์เพราะความรักที่เขามีต่อบัวคำเฟเสียนบัวคำตายไปแล้วเราไม่อาจจะรู้จักนางได้ว่าเหตุใดนางจึงเลือกเอาความตายแทนที่จะทนต่อความหยาบช้าของลิตงเจียเราอาจจะพูดได้ว่านางมีความรักต่อสูมากนางจึงทำเช่นนั้นแต่สูเองก็มีความรักต่อนางไม่น้อยกว่าการที่นางมีต่อสูและสูบังเอิญมีชีวิตอันลำบากมาจนถึงบัดนี้สูไม่รู้สึกบ้างหรือว่าความรักที่สูมีต่อบัวคำทำให้สูเป็นคนมีความทุกข์และเป็นคนโชคร้ายที่สุดคนหนึ่งเฟเสียนก็ตอบจันดาว่าจันดาข้าไม่อาจจะชี้แจงถึงความรักในใจคนได้เท่ากับสูแต่ข้าบอกสูได้ถึงความรู้สึกในหัวใจของข้าแม้ว่าข้าจะได้รับสิ่งที่เรียกกันว่าความทุกข์ตลอดมาหลังจากที่เราแต่งงานกันไม่ได้แต่ข้าไม่เคยคิดว่าข้าโชคร้ายบัลลังก์ของแผ่นดินจีนถ้าใครได้ครองถือกันว่าคนคนนั้นเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์โจโฉกับเล่าปี่ทำศึกกันมานานปีเพื่อแย่งบัลลังก์นี้ทำให้ราษฎรจินล้มตายนับไม่ถ้วนแต่สำหรับข้าข้าจะไม่เอาความรักของบัวคำไปแลกกับบัลลังก์นั้นข้ามีความสุขจากความรักที่เราทั้งสองมีต่อกันในบรรดาสิ่งที่งามทั้งหลายจะมีอะไรเล่าที่งามเท่ากับความรักในใจคนเมื่อบัวคำรักข้าด้วยหัวใจจริงข้าก็เป็นคนโชคดีแล้วและมีความสุขแล้วสีเผาก็บอกว่าถ้อยคำของเฟเซียนถึงแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยแต่ก็จับใจเพราะว่าเฟเซียนพูดจากหัวใจแล้วก็ถามทางผาคำว่าตอนนี้คงจะไม่มีคำถามแล้วเกี่ยวกับความสงสัยในเรื่องของความรักเพราะว่าผาคำตอนนี้เหมือนกับว่าเงียบอยู่พูดอะไรไม่ออกผาคำก็บอกว่าเกี่ยวกับความรักต่อเพื่อนมนุษย์ของครูผู้ใหญ่ของจันดานั้นเขาไม่สงสัยแล้วและเขาก็เชื่อว่าครูผู้ใหญ่ของจันดามีได้พลาดจากเมียของเขาไปเพราะว่าขาดความรักในหญิงที่เคยเป็นเมียอย่างไรก็ดีข้ายังสงสัยอยู่อีกข้อหนึ่งแต่ข้าจะไม่ขอให้จันดาชี้แจงในคืนนี้เพราะว่าเป็นข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบัวคำและเฟเสียนจันดาก็เลยถามว่าเป็นเรื่องอะไรพระคำบอกว่าที่ข้าสงสัยก็คือว่าครูผู้ใหญ่ของสูเห็นความทุกข์ยากของคนชั้นทาสในแคว้นของเขาจึงออกดำเนินชีวิตอย่างนักบวชเพื่อทำลายลัทธิการแบ่งคนเป็นชั้นทาสกับชั้นนายแต่ว่าในแคว้นไทยทั้งปวงไม่มีการแบ่งคนเป็นชั้นทาสกับชั้นนายเมื่อเป็นดังนี้ลัทธิที่ครูผู้ใหญ่ของสูพยายามตั้งขึ้นมาใหม่แทนลัทธิเดิมเพื่อไม่ให้คนชั้นทาสต้องกินน้ำตาตลอดไปนั้นคงจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่คนไทยเพราะคนไทยเราไม่มีคนชั้นทาสที่จะต้องกินน้ำตาตลอดไปเหมือนในแคว้นที่ครูผู้ใหญ่ของสูถือกำเนิดแต่แล้วเหตุใดเล่าสูกับนักบวชอีกหลายคนเช่นเดียวกับสูจึงเลื่อมใสครูผู้ใหญ่คนนี้มากคำแนะนำของเขาหรือแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเขาจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยอย่างใดหรือสูถึงได้เลื่อมใสเขามากนี่เป็นข้อสงสัยของข้าที่ข้าขอให้สูชี้แจงในภายหลังเพราะว่าเฟเสียนแขกของเราคงจะต้องการการพักผ่อนบ้างแล้วหลังจากที่ถูกชาวเขาที่นี่กักเป็นเชลยอยู่นานสีเผาก็บอกว่าพระคำกล่าวถูกต้องแล้วขอให้เฟเสียนได้พักผ่อนบ้างแต่ข้าอยากจะรู้จากเฟเสียนว่าเขาจะยินดีร่วมทางไปกับเราจนกระทั่งเรามีแผ่นดินใหม่หรือว่าเขาจะพอใจที่จะเดินทางไปโดยลำพังเพื่อไปให้ถึงปากแม่น้ำโขงดังที่เขาตั้งใจไว้พวกเรายินดีนักที่จะได้เขาไว้ในขบวนอพยพของเราเฟเสียนตอบว่าข้าต้องการจะเดินทางไปจนถึงปากแม่น้ำโขงตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วจากนั้นข้าจะกลับไปหาลี่ตงเจียไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดเพราะว่าเขาทำให้เมียของข้าตายแต่ว่าในระหว่างนี้
ข้าจะขอร่วมกับสูไปก่อนจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปและในวันรุ่งขึ้นขบวนอพยพก็เดินทางต่อไปโดยมีเฟเซียนร่วมไปด้วยส่วนทางด้านแคว้นจินนั้นทหารผู้ถือสารแจ้งข่าวความตายของเตียวเหลียงได้เดินทางไปถึงโลยางแล้วก็มอบสารนั้นให้แก่ซุนโปซุนโปก็นำสารเข้าวังหลวงทันทีจากนั้นขุนนางผู้ใหญ่ก็ถูกเรียกประชุมต่อหน้าบัลลังก์ของกษัตริย์จินหลังจากที่แจ้งต่อที่ประชุมถึงความสำเร็จของเตียวเหลียงแล้วก็ต่อมาด้วยความตายของเตียวเหลียงกษัตริย์จินอ๋องก็กล่าวว่าขุนนางของข้าสู้คิดว่าคนใดเหมาะที่จะไปทำงานที่เตียวเหลียงทำค้างเอาไว้เรายังจะต้องยึดแคว้นเมงและแคว้นไต่ต่อไปเพื่อให้งานการยึดแคว้นไทยทั้งหมดสำเร็จลงกษัตริย์จินอ๋องก็ยังไม่หยุดต้องการที่จะทำงานต่อไปยึดแคว้นไทยต่อไปก็มีการเสนอชื่อขุนนางฝ่ายทหารหลายคนแต่ลี่ตงเจียลุกขึ้นแล้วก็บอกว่ากษัตริย์ของข้าในครั้งก่อนพระองค์ถามหาผู้สมัครใจที่จะนำกองทัพของเราไปทำการแก้แค้นคนไทยที่ทำลายทัพใหญ่ของเราแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีใครอาสาเพราะว่าทุกๆคนไม่แน่ใจว่าจะนำความสำเร็จมาให้พระองค์ได้มีแต่ข้าเท่านั้นที่เสนอตัวรับไปทำงานให้พระองค์แต่ในครั้งนั้นเตียวเหลียงถูกเลือกและทุกๆคนณที่นี้จะต้องจำได้ว่าซุนโปผู้เสนอเตียวเหลียงได้กล่าวท่ามกลางพวกเราว่าต่อไปเรายังมีงานอีกมากให้ข้าทำทุกคนคงจำได้เช่นนี้และซุนโปคงไม่ลืมว่าเขาพูดเช่นนี้บัดนี้ในเมื่อยังมีงานที่เตียวเหลียงทำค้างอยู่ก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าควรจะไปทำงานสืบต่อไปหลีตงเจียนี่อยากไปมากอยากไปจัดการแก้แค้นที่บรรดาแคว้นไทยเคยทำเอาไว้กับเขาจริงๆก็เขาไปทำแคว้นไทยก่อนนั่นแหละก็ปรากฏว่าไม่มีใครคัดค้านการอาสาของหลีตงเจียกษัตริย์จินอ๋องก็เลยถามว่าหลีตงเจียเมื่อทหารของเตียวเหลียงถูกลดจำนวนไปมากเช่นนี้แล้วสูคิดว่าที่เราจะส่งสูไปสูควรจะได้ทหารเพิ่มเติมเท่าใดหลีตงเจียก็บอกว่าเขาต้องการเพียงทหารม้า 6,000 ให้ไปกับเขาโดยด่วนเพราะถ้าเกิดว่าไปล่าช้าการปราบปรามแคว้นไทยอีก2แคว้นจะลำบากเพราะว่า2แคว้นนี้อาจจะผนึกกำลังกันหรือว่าอาจจะคิดแผนการอื่นเพื่อต่อสู้กับทัพจินทันส่วนทหารที่ยังคงเหลืออยู่ที่นั่นก็จะได้กองทัพใหม่ไปสับเปลี่ยนแต่ว่าในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ลี่ตงเจียบอกว่าข้าจะต้องรีบเดินทางไปที่นั่นหากพระองค์จะอนุญาตปรากฏว่าบรรยากาศในห้องประชุมมีแต่ความเงียบมีความเงียบที่ค่อนข้างประหลาดเหมือนกับว่าขุนนางเหล่านั้นอาศัยความเงียบแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่คนแขนเดียวอย่างลี่ตงเจียจะเป็นผู้นำทัพไปปราบศัตรูไม่มีใครคัดค้านแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยกษัตริย์จิ้นอ๋องก็เลยบอกเหตุผลว่าขุนนางทั้งหลายของข้าข้ามีเหตุผลที่เลือกลี่ตงเจียไปทำงานต่อจากเตียวเหลียงคนไทยส่งลิตงเจียกลับมายังเราโดยให้เขาเหลือแขนเพียงข้างเดียวคนไทยทำเช่นนี้เพื่อแสดงการดูหมิ่นกำลังของเราคนไทยจะฆ่าลิตงเจียเสียก็ได้เมื่อจับเขาได้แล้วนี่จะเป็นธรรมดาของการทำศึกข้ามองไม่เห็นเหตุผลอื่นใดในการที่เขาตัดแขนแม่ทัพของเรานอกจากว่าเขาต้องการจะเยาะเย้ยเราจึงสมควรแล้วที่จะให้ลิตงเจียกลับไปสั่งสอนคนไทยด้วยแขนอีกข้างหนึ่งของเขา
แล้วกษัตริย์จินอองก็มอบดาบประจำแม่ทัพให้กับหลี่ตงเจียให้หลี่ตงเจียมีอำนาจเลือกทหารม้า 6,000 แล้วก็คัดเลือกทหารราบสำหรับติดตามไปภายหลังได้อีกหลี่ตงเจียก็แหมออกมาจากวังด้วยความลำพองใจสมหวังแล้วในการที่จะได้แก้แค้นกับความอัปยศของเขาความอัปยศความทรงจำที่เขาต้องอดทนรอคอยโอกาสนี้มานานถึง13ปีเพียง7วันหลังจากนั้นก็มีการคัดเลือกทหารม้า 6,000 สำหรับเดินทางไปกับหลี่ตงเจียในเช้าวันที่8ทหารเหล่านี้ไปเข้าขบวนรวมกันที่สนามด้านใต้ของโลยางเพื่อคอยหลี่ตงเจียที่จะนำพวกเขาไปยังแคว้นไทยเมื่อหลี่ตงเจียขี่ม้าออกมาพ้นประตูหน้าจวนของเขาเขาก็เห็นเพ็กกุยยืนอยู่เบื้องหน้าเพ็กกุยซึ่งเป็นจองวนแล้วก็คัดค้านการไปทำศึกกับแคว้นไทยมาโดยตลอดหลี่ตงเจียก็ทักทายเพ็กกุยเวลานี้สูมิได้ทำงานให้แก่แผ่นดินแล้วสูก็ไม่ควรจะมายุ่งกับการที่ข้าจะนำทัพไปยังแคว้นไทยครั้งนี้เพ็กกุยบอกว่าข้าเป็นคนจินสิ่งใดที่เกี่ยวกับประโยชน์และความผาสุกของจินย่อมจะเกี่ยวข้องกับข้าเหตุนี้ข้าจึงมาเพื่อบอกแก่สูในบางสิ่งบางอย่างก่อนที่สูจะออกจากโลยางวันนี้จงเร่งบอกมาเถิดกองทหารกำลังรอข้าอยู่หลี่ตงเจียก็พูดด้วยความไม่พอใจเพกุยบอกว่าหลี่ตงเจียข้ารู้ว่าสูจะนำทหารม้า 6,000 นี้ติดตามไปทำลายคนไทยที่อพยพไปหาแผ่นดินใหม่สูจึงรีบเดินทางโดยไม่รอทหารราบทหารม้าเท่านั้นที่จะติดตามคนไทยได้ทันแต่ว่าหลี่ตงเจียเราไม่ควรตามไปเข็นฆ่าคนที่หนีเราไปแล้วคนไทยที่ทิ้งแผ่นดินของเขาให้แก่เราได้เลิกที่จะเป็นข้าศึกกับเราแล้วพวกเขาจะไปตั้งบ้านเมืองของเขาขึ้นใหม่ไกลจากแคว้นจินของเราก็ปล่อยให้เขาไปเถิดแล้วจินของเราจะได้จัดความเรียบร้อยและความสงบให้แก่ดินแดนที่เราเอามาจากเขาหลี่ตงเจียย่างม้าเข้าไปจนตัวของเขาค้ำอยู่เหนือร่างของเพ็กกุยเขาก้มหน้าลงแล้วก็กล่าวแก่เพ็กกุยว่าเพ็กกุยเราเคยทำงานแผ่นดินร่วมกันมาบัดนี้ข้าจะจากโลยางไปแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ข้าก็ไม่รู้ข้าจึงควรจะแนะนำให้สูกับพวกหัวเก่าของสูมีความคิดที่ถูกต้องซะบ้างสูไม่รู้หรือว่าความคิดเก่าๆของสูในเรื่องการปกครองนั้นเป็นความคิดที่ทำลายแผ่นดินของเราสูกับพวกของสูรวมทั้งเตียวเหลียงและลกซุนซึ่งตายไปแล้วต้องการให้จินปกครองคนเถื่อนรอบๆเราด้วยความใจดีเพื่อคนเถื่อนพวกนั้นจะรักเราอะไรเล่าจะเลวร้ายยิ่งกว่าความคิดแบบนี้ข้ารู้ดีว่าพวกสูถือตามความคิดของสมัยที่มีคำพูดว่าร้อยสำนักเบิกบานด้วยร้อยความคิดแต่นั่นเป็นเวลา400ปีก่อนเป็นความคิดของเวลาที่จินยังแยกเป็นแคว้นเล็กมากมายแต่บัดนี้แผ่นดินจินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแผ่นดินจินของเราเวลานี้มีอำนาจเหนือแคว้นคนเถื่อนทั้งปวงความคิดในการปกครองจะต้องเหมาะสมกับเวลาและความรู้ของคนสมัยนั้นถ้าจะเอาความคิดของสมัยร้อยสำนักร้อยความคิดมาใช้จินที่ยิ่งใหญ่อยู่เวลานี้จะแตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยเหมือนเดิมสูมองไม่เห็นเช่นนี้หรือจินของเราจะรักษาความเป็นใหญ่ได้ก็ด้วยอำนาจที่จินมีอยู่เหนือดินแดนอื่นทั้งปวงสูไม่รู้หรือไงว่าจินของเราจะมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยการให้คนเถื่อนทั้งหลายกลัวเรามิใช่ให้เขารักเราสูจงบอกเพื่อนร่วมความคิดของสูเถิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะตื่นขึ้นมองความเป็นจริงของแผ่นดินจินมิใช่มองเห็นแต่สิ่งในความฝันบัดนี้มาถึงงานเบื้องหน้าของข้าที่ข้าจะไปทำให้แก่บ้านเมืองสูมาสอนข้าว่าข้าไม่ควรจะเอาทัพม้าติดตามคนไทยไป
สูไม่รู้หรือว่าอำนาจของจินนั้นคนเถื่อนจะรู้จักก็แต่เมื่อเราใช้อำนาจนั้นแก่เขาคนเถื่อนไม่รู้จักอะไรนอกจากกำลังทัพม้าที่ข้าจะนำไปครั้งนี้เท่านั้นที่จะไปทันคนไทยและจะสั่งสอนให้คนไทยรู้สึกในกำลังของเราเพ็กกุยข้าเบื่อที่จะฟังความคิดเก่าๆของสูแล้วความคิดที่พร่ำสอนถึงความเป็นเพื่อนระหว่างแคว้นข้างเคียงแม้แต่ความจริงในตัวสูยังไม่รู้จักแล้วสูจะมาแนะนำข้าได้อย่างไรลีตงเจียก็ขับม้าต่อไปด้วยความรำคาญเพ็กกุยบอกว่าลีตงเจียแผ่นดินจินจะดีขึ้นถ้ามีคนเช่นสูน้อยลงเพ็กกุยก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าความคิดเป็นคนละขั้วจากนั้นลีตงเจียก็ตรวจพลม้าของเขาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็นำทหารออกไปชายชราผู้หนึ่งก้าวออกมาจากฝูงชนที่เรียงรายอยู่ข้างทางชายผู้นี้กางแขนออกเบื้องหน้าลีตงเจียแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่าแม่ทัพลิเพื่อทหารม้าของสูและเพื่อตัวสูเองจะไม่เสียทีแก่คนไทยสูจะต้องเอาทหารราบไปพร้อมกันด้วยแต่ลีตงเจียกลับแผดเสียงดังออกไปให้พ้นทางของข้าสูไม่รู้หรือหากข้ารอเดินทางไปพร้อมกับทหารราบเมื่อข้าถึงแคว้นไทยที่นั่นจะไม่มีอะไรเหลือนอกจากต้นไม้กับสัตว์ป่าลีตงเจียเหยาะย่างม้าของเขาไปข้างหน้าโดยม้าเกือบจะเหยียบชายชราผู้นั้นจากนั้นเขาก็ควบม้าเต็มฝีเท้านำหน้ากองทัพม้าของเขาออกจากโลยางไปดูเป็นที่ตื่นเต้นแก่ผู้คนที่เรียงรายสองข้างทางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่39ดูซิว่าลีตงเจียจะไปแก้แค้นตามที่ใจต้องการได้หรือไม่ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนานะคะขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลมานขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน